สวัสดีครับนี่คือช่อง Do It Channel นะครับผมอาจารย์สุชาตินะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง If Else Structure Switch Case อันนี้เป็นการที่วายสรุปนะครับว่าเราใช้ If Else Structure ได้ยังไงเราจะเริ่มมาดูที่โครงสร้างของ If Else Structure ก่อนนะครับผมถ้าเราพูดถึงโครงสร้าง If Else Structure เราไปดูที่ Flow Chart นะครับซูมไปดูนะครับหมายความว่าอะไรถ้าเราพูดคำว่า if else structure หมายถึงว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับมิฉะนั้นแล้วจะทำงานตามคำสั่งนี้ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำงานตามคำสั่งนี้นั้นถ้าจริงก็จะไปทางซ้ายถ้าขวาก็จะไปทางนี้ในทางตรงในทางกลับกันในกรณีที่มีเงื่อนไขเดียวนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำงานในกรณีที่เงื่อนไขที่เป็นเท็จไม่มีการคำสั่งอะไรมันก็จะไม่มีการแสดงทำงานแล้วทำพิธี control statement ตัวต่อไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับเราจะไปดูตัวโค้ดหรือตัวโปรแกรมกันผมจะเข้าที่โปรแกรม DevC นะครับนี้เพื่อเกิดความเข้าใจมากขึ้นเราจะไปดูโจทย์นะครับผมหรือโปรแกรมตัวซอสโค้ดที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง if นะครับผมจะทำการก๊อปโค้ดนะครับที่ผมได้เตรียมไว้แล้วไปใส่ในโปรแกรม DevC เข้าไปที่ไฟล์ new นะครับเข้าที่ soft file สั่งเพจวันนี้เราจะทวนเรื่องโครงสร้างภาษากันเลยนะครับผมทวนเรื่องของโครงสร้างการเขียนภาษาโปรแกรมว่าทำไมต้อง include stdio.h ซึ่งเป็นไลบรารีของภาษา C นะครับก่อนที่อะไรผมเราจะเทียบโปรแกรมในการ compile ก่อนพอ compile ปั๊บเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราเรียนเขียนภาษา C ดังนั้นเราก็จะทำการเซฟด้วยภาษา C นะครับตั้งชื่อไว้ว่านี่เราทำเรื่อง if เราจะคุยเรื่อง if เราก็จะเซฟไว้ที่ if เกี่ยว if income นะครับเราก็เก็บไว้ที่ income ไว้สั่งเซฟครับเราเซฟไว้บนเดสก์ท็อปนะเห็นไหมครับเราก็จะมาทวนกันเห็นไหมครับมันก็ขึ้นโปรแกรมมารันเลยครับว่าจะทำกันได้ถ้าเราดูจากโจทย์ต่อไปเลยทำการเปิดโจทย์มาดูนะครับจากโจทย์นะครับจงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลลัพธ์ของรายได้บุคคลโดยมีเงื่อนไขว่าหากรายได้มากกว่า 20,000 ต้องหักภาษี 7% ครับจากโจทย์มานะครับแล้วเราย้อนกลับไปดูโค้ดของเราไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราโจทย์เราเป็นแบบนี้ตัวโปรแกรมเราจึงเป็นแบบนี้ซึ่งจะเป็นความรู้สึกที่ว่าค่อนข้างยากว่าจากเงื่อนไขตัวอักษรเพียง3บรรทัดจะต้องมาเป็นโคดดิ้งดังนั้นการเรียนโดยการเอาซอร์สโค้ดขึ้นมาก่อนเพื่อให้เห็นว่าซอร์สโค้ดแบบนี้จะสามารถเขียนโปรแกรมได้ประมาณนี้ด้วยโจทย์แบบนี้จะทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นนะครับผมก็จะมาอธิบายไล่ทีตัวนะครับว่าซอสโค้ดนี้มันเกิดมาได้ยังไงเวลาเราเขียนโปรแกรมเราเห็นไหมครับว่าต้องมีการกำหนดเงื่อนไขหรือโซลูชันในการแก้ปัญหาเงื่อนไขกำหนดได้ว่าถ้ารายได้อินคัมมากกว่า 20,000 ตัวนี้ครับคือเรียกว่านิพจน์มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ต่อเมื่อว่าเรามีความเข้าใจว่าเราจะทำยังไงนะครับว่ามันต้องเป็นเงื่อนไขที่อยู่ในอะไรครับอยู่ในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลอมเปียกปูนนะครับหรือข้าวหลามตัดในการบอกว่าเงื่อนไขมากกว่า 20,000 นะครับทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตัวนี้โพสต์ตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ต่อเมื่ออะไรครับเมื่อเรามีความเข้าใจว่า
เรามีเงินรายได้นะสมมติเรามีเงินได้อยู่ประมาณสัก25,000พอเราคิดรายได้เนี่ยเมื่อเรามีได้ประมาณ25,000เนี่ยมันอยู่หักภาษีไปประมาณ7%การหักภาษีก็คือ0.7คูณ income เมื่อเราทำได้เราก็นึกออกมาเป็นสมการเช่นเรามีรายได้ขึ้นมา25,000ที่คิดหมดแล้วถูกหักภาษีไป7%ก็คือ0.7คูณที่ income ของที่เป็นรายได้เราจะได้ค่าอินคัมออกมาดังนั้นตัวผังงานก็จะเกิดขึ้นมาได้พอเกิดขึ้นมาได้ปั๊บนะครับในการออกแบบหน้าจอให้เกิดความสวยงามเนี่ยบางครั้งเราสามารถคิดว่าเฮ้ยการออกแบบข้อมูลจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะแต่ในความเป็นจริงถ้าเราจะใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือใช้ในการสอบนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเขียนประมาณนี้ครับเขียนแค่ให้เกิดเข้าใจพอนะครับดังนั้นพอเรามาดูปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดโค้ดออกมาดังหน้าจอตรงนี้นี้ในหลักการสำคัญพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมก็ต้องสำคัญว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าในการเรียนภาษา C หรือการเขียนภาษา C เนี่ยเราต้องมีการ include library เข้าไป stdio.h หรือ standard input output header เนี่ยมันคือตัวที่ใช้ในการทำให้ภาษา C สามารถ compile ได้และสามารถใช้ไลบรารีต่างๆที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ตัวแปรการกำหนดค่าตัวแปรการกำหนดค่าฟังก์ชันของการปิด F หรือสแกน F ปิด F ก็คือการแสดงค่าตัวอักษรนะครับส่วนสแกน F คือการรับค่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีโปรเซสในการเขียนพอเราเขียนออกมาปั๊บเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะเขียนยังไงโอเคครับ4บรรทัดนี้อาจจะไม่สำคัญในเวลาสอบแต่เพื่อความสะดวกของโปรแกรมเราเขียนไว้ก็ได้นะครับดังนั้นพอเรามาดูปั๊บเนี่ยเราก็เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะต้องเขียนยังไงเมื่อเราลองเขียนแล้วเราก็ต้องนึกทุกอย่างมันจะค่อยเกิดขึ้นมานะครับทีนี้เช่นหลังจากเราดูโฟลว์ชาร์ตปั๊บเรารู้ต้องมีการรับค่าการเริ่มต้นคือเราเริ่มการกำหนดไลบรารีก่อนincode stdio ให้ก่อนแล้วก็มี void main นะครับ void ก็คือตัวแปรฟังก์ชันตัวแปรหนึ่งหรือเป็นฟังก์ชันเมนหลักของภาษา C นะครับพอเสร็จปั๊บเราก็มีเครื่องหมายปีกาแล้วกำหนดค่าตัวแปร income เป็นเลขจำนวนจริงหรือทศนิยมเพราะว่าค่าที่เรากรอกในลักษณะของเงินเดือนอาจมีหนวดเป็นทศนิยมได้นะครับแล้วก็เราประกาศเป็น float ส่วน4พันธุ์นี้คือเพื่อความสวยงามของโปรแกรมหรือการที่ให้เกิดการแสดงหน้าผลออกมาจากหน้าจอนะครับพอเสร็จปั๊บเรามาลองรันดูนะครับมันก็ให้เกิดการใส่อินคัมคือหรือรายได้ที่เกิดขึ้นมาถ้าเราเริ่มต้นว่าเราจะใส่รายได้ที่25,000พอเรากด enter ปั๊บเราก็จะได้คำตอบมาคือว่ารายได้ของเรามี 23,250 บาทนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าภาษีที่เราเสียคือเท่าไหร่ก็คือ 1,750 บาทแล้วถามว่าแล้วตัวคำสั่งพวกนี้หรือตัวนิพจน์หรือตัวสเตทเมนต์พวกนี้หรือตัวประโยคพวกนี้เกิดขึ้นไหนเกิดจากการที่เราเข้าใจในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับว่าเราจะเขียนยังไงผมจะลองแคปเจอร์ห้าตัวให้ดูนะครับนะครับนะครับถ้าเราลองเช็คดูนะครับตัวนี้เกิดไปได้ยังไงเอาตัวนี้ก่อนนะครับที่เป็นมีหลักสำคัญในการทำคำสั่งเนี่ยเราต้องบอกยูเซอร์ว่าเราต้องใส่รายได้ของเรานะนั้นประโยคคำสั่งประโยคนี้ที่มีฟังก์ชันเอฟนี่สำคัญมากนะครับในการต้องเขียนเริ่มต้นเราเขียนว่า print f เปิดวงเล็บ
ฟันหนูส่วนคำว่า slash t เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ที่มีในโปรแกรมนี้เพื่ออะไรมันเกิดย่อหน้าระหว่างครับผมเกิดย่อหน้าไหมครับที่ออกมาเป็นย่อหน้าหนึ่งนั้นถ้ามันมี slash t มันจะเกิดย่อหน้าไอ้ตัวนี้คือตัว slash t ครับแต่ถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นครับตัว enter your income ตัวนี้ครับระยะห่างตรงนี้จะไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เรามีไว้มันก็ทำให้เราสามารถทำให้มันขยับย่อหน้าได้ในทางกับการตัว slash t ตัวนี้ก็ตัวเดียวกันนะครับทำให้เกิดย่อหน้าตรงนี้นะครับนั้นต่อไปพอเราเห็นปั๊บเรามองปั๊บมันเกิดการรับค่าเราต้องการรับค่าเมื่อเราเจอคำรับค่าเราก็เรียกฟังก์ชันอะไรครับ scanf คือการรับค่านี่ก็คือละฟังก์ชันอ่านค่าครับเปิดวงเล็บใส่ฟันหนูใส่เปอร์เซ็นต์ใส่ f เพราะว่าตัวนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า string format หมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องใส่เปอร์เซ็นต์ f เพื่อให้รู้ว่าเรากำลังจะรับค่าอะไรครับที่เป็นค่าโฟนนะโดยใช้ตัวแปรที่ก็ income ในการรับค่าเนี่ยในการรับค่าเนี่ยเราต้องมีอะไรครับเราต้องมี and นะครับเพราะ and นี่อย่าง add date list ก็คือการเก็บค่าเข้าไปในตำแหน่งของเมมโมรีพอเรารับค่าปั๊บจากโจทย์เรานะครับจากโจทย์เรารับค่า 25,000 แสดงว่าอะไรครับเรามีการคีย์คำสั่งเข้าไป 25,000 25,000 เข้าไปพอเข้าไปปั๊บเนี่ยมันไปผ่านอะไรครับไม่ผ่าน ifซึ่งมีเงื่อนไขว่าถ้าค่าตัวนี้มากกว่า 25,000 ทำไงครับทำสเตทเมนต์ตรงนี้ครับแสดงว่าอะไรครับ 25,000 จะถูกอะไรครับจะถูกไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปอยู่ตรงนี้เมื่อเอา 25,000 นี้ไปตั้งลบด้วย 0.7 คูณด้วย 25,000 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,750 บาทลบด้วย 25,000 ค่าที่ได้ออกมาคืออะไรครับ 23,250 แต่ในการเขียนภาษา C เนี่ยถ้าเราไม่สั่งให้มันโชว์มันก็จะไม่โชว์เราก็เลยตั้งค่าคำนวณครับปิด F ขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนคำว่า your income นะครับในที่นี้เราอยากให้โจทย์เราเป็นไงครับแสดงค่าเลขจำนวนจริงเป็น2ตำแหน่งนะครับ 0.2 นะครับแล้วก็แสดงค่าอะไร income เพราะนั้นค่า 23,050 จึงเกิดขึ้นมาหลังจากที่เกิดการลบกันนี่คือตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ if ขอบคุณครับ